เนี่ยกลัวเปล่าเห็นป้าบอกกลัวเนี่ยเนี่ยเห็นป้าบอกว่าหนูกลัวถุงขยะอ่ะให้แม่ดิเอาถุงขยะไปให้ก่อนเร็วพี่เพิร์นเอาไปถือไปให้ป้าดิถือไปให้ป้าระวังฟันจอดเราโดนขี้นะถุงขี้เนาะเอาหันซาไม่กลัวนี่ป้าบอกลูกกลัวเอาไปวางไว้ข้างนอกห้องแล้วเปิดประตูออกไปวางไว้นอกห้องก่อนนะเราค่อยหันซามาแม่หันซามาเดี๋ยวนะถ้าเปิดออกไปมันก็วิ่งออกไปข้างนอกอะดิพ่อแม่เรียกพาเพลินมากินขนมชื่อพาเพลินเหรอนายหนูนั่งดีๆคนสวยพาเพลินนั่งให้แม่นั่งสวัสดีค่ะนั่งสวัสดีค่ะคนเก่งเย้ไอ้นี่อะสวัสดีดีๆไม่เอาดีๆนั่งลงสวัสดีค่ะไม่นั่งลงสวัสดีดีๆไม่เอาสวัสดีน่ารักน่ารัก yes พี่เพลินไปก่อนหนึ่งอันพี่เพลินอะกินไม่เคี้ยวเดี๋ยวดูอย่างนั้นนี่จิ๋วนี่เขาเคี้ยวรู้ป่ะเนี่ยเห็นไหมเขาเคี้ยวแล้วเขาก็จะได้แบบอร่อยอร่อยได้เต็มปากเต็มคำได้กินนานๆตัวกืนไปหลุดหลุดหลุดเห็นไหมจิ๋วเก่งนะจิ๋วนิ่งให้แมวแปรงฟันด้วยค่ะวันหลังทำคลิปให้ดูนะคือแม่โอ๋อะเวลาออกไปข้างนอกทีไรอะกลับบ้านมาจะเป็นหวัดไม่สบายทุกทีขั้นเนื้อขั้นตัวมีแบบน้ำมูกเสมหะอย่างเงี้ยค่ะสังเกตมา 2-3 ครั้งละก็เลยต้องกินยานอนพักผ่อนสังเกตเสียงได้เห็นไหมไม่รู้เป็นอะไรค่ะเพื่อนพี่นกเขาก็บอกว่าให้ไปหาหมอดิเผื่อจะเป็นไข้วนไข้หวัดสายพันธุ์อะไรหรือเปล่าไข้หวัดจงใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออกข้างนอกทีไรอ่ะเหมือนร่างกายอ่ะไม่มีภูมิคุ้มกันอ่ะไปเจออากาศข้างนอกกลับมาก็ป่วยทุกทีเอานอนไปขึ้นไปนอนแล้วแม่ก็จะนอนมากแม่กินยาแล้วไปดมเข้าไปนี่ก็ดมทุกสิ่งดมทุกอย่างดมเพื่อนเพื่อนจะกัดเอาพาเพลินอ่ะทำไมต้องดมอ่ะน้องกินน้ำไม่มีแล้วต้องจิ๋วกินน้ำดิที่สุดไปเข้าที่นะแม่นอนละไม่หันสาเออมันไม่มีจะเอาขนมชีสโอ๊ยกินมาทางนี้ขนมทิพย์จะกินเข้าไปอยากกินขนมทิพย์อร่อยพอไหมเฮ้ยเกี้ยงเห็นไหมขนมทิพย์เห็นไหมหมดแล้วน่ะไม่หมดหรอเฮ้ยเสียงเห่าค่ะทุกคนอาบน้ำอยู่นี่ฝีมือใครออกไปเลยพาเพลินอยากเข้ามาไปเลยอะไรเนี่ยฮะฝีมือใครฮะต้องตีทั้งพี่ทั้งน้องแล้วมั้งแต่ไอ้ที่เห่าหรือไอ้จิ๋วเห่าเพราะอะไรเห่าเพราะตกใจทำกันสองคนพี่น้องแล้วมึงเห่าใครฮะเนี่ยกระจุดกระจายกระจุยกระจายหมดยังมาทำหน้าเป็นแลนแฮ่ๆอีกทั้งคู่พาเพลินด้วยทำไมไม่ห้ามน้องเดี๋ยวเข้าไปใส่เสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวโดนทั้งคู่ยังไม่อยู่ในความสงบเดี๋ยวจะโดนเละตุ้มเป๊ะน้ำกระจายทุกสิ่งเนี่ยตัวดีต้องตีไม้อยู่ไหนพี่เพลินก็ช่วยไม่ได้หรอกไม่ต้องไปมองหาพี่เพลินเนี่ยมาขวางมาจะเห็นไหมเห็นยังคะเนี่ยเห็นยัง
รักน้องรักน้องมากกว่าแม่ก็ให้น้องมันหาขนมหาข้าวให้กินนะเออโอ้โหยังจะปีนขึ้นมาทำไมไอ้โอ้โหไปเลยใส่เสื้อแล้วไปนอนเลยคนละมุมแยกย้ายไปเลยมันต้องมามองค่าใส่ทรงใส่เสื้ออะไรไม่มีเนี่ยอ๋อนวดให้ป้าโอ้โหแค่นั้นเองมันจะได้คอนเทนต์อะไรอ่ะไปนวดใหม่ดิฮะนวดใหม่ดิดูพี่เพื่อนนะสป้าไปนอน